าเป็นครั้งแรกค่ะเรียกว่าขี่เรียกว่านั่งเพื่อนเตือนมาบอกว่าขึ้นม้าห้ามขี่เดี๋ยวม้าตกใจมันจะแกงเราไม่อ้วนเลยครับคุณเจี๊ยบมาขี่ด้วยกันต้องซื้อค่ะครูเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบเหมือนจะวิ่งมาราธอนมาเองขาอ่อนนี่นะคะฝนอยู่ที่เรียนขี่ม้ามาเรียนขี่ม้าเป็นครั้งแรกค่ะเนื่องจากเรามีวันหยุดหลายวันมากไม่อยากจะหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำหลังจากปีนผาก็แล้วไปยิงปืนก็แล้วก็เลยคิดว่าขี่ม้าก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีสิ่งที่ทำอันดับแรกก็คือซื้อชุดใหม่หมดไปหมื่นกว่าบาทแต่ก็คือได้เสื้อโปโลได้กางเกงซึ่งกางเกงพวกก็เป็นกางเกงขี่ม้าคือมันจะซัพพอร์ตสมมติเวลาขี่ม้าอันมันจะแข็งเราก็จะเจ็บตรงนี้ใช่ไหมกางเกงนี้ก็ซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็มีบูทซึ่งเป็นบูทสำหรับขี่ม้าโดยเฉพาะถุงมือเวลาเราแบบจับเชือกจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือหมวกกันน็อกแต่ว่าถ้าเป็นคุณครูที่เขาแบบเชี่ยวชาญแล้วอะไรเงี้ยหรือคนที่ไปออกทริปอะคนก็เห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันเขาก็แทบจะไม่มีเลยแต่เราเนี่ยมือใหม่ก็ปลอดภัยไปก่อนนะคะตอนนี้คือเลือกสีมาแมทกันทุกอย่างอันนี้พี่เขาเตรียมมาให้เราอยู่นะคะฝนมาเรียนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนะขี่เป็นแล้วเรียนมาประมาณนึงแต่ฝนเนี่ยเคยขี่แบบม้าชายทะเลชื่อนั้นก็ว่าสูงแล้วก็อีกทีนึงก็คือขี่อูฐเรียกว่าขี่เรียกว่านั่งมันก็น่ากลัวเหมือนกันเขาเลยบอกว่าเขาจะเตรียมม้าให้เหมาะกับเราตอนแรกอยากได้น้องม้าแบบหล่อๆอะไรเงี้ยดูแล้วเหมือนม้าเราจะน่ารักน่ารักนี่ฝนจองเราไป11โมงไม่มีใครเลยจองเป็นไพรเวทด้วยค่ะเพราะคิดว่าครูน่าจะปวดหัวกับเราพอสมควรกระเป๋าเราจะใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือแล้วก็ความยาวตรงนี้ก็คือยาวพอที่จะใส่ชุดได้นะเขาเรียกว่าสายอุปกรณ์เพื่อนเตือนบอกว่าขึ้นม้าห้ามขี่เดี๋ยวม้าตกใจมันจะแกล้งเราไปดีกว่าไปน้องอ้วนอ่ะของหนูชื่ออะไรคะบริ้งบริ้งบริ้งเจ้าชายเนี่ยเหรอสวยก่อนใช่ไหมแบUp, up, 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 up
ครั้งก่อนจะออกไปขี่แบบข้างนอกวงกลมได้สิบแล้วกันสิบเลยแล้วก็เรียนครั้งแรกนานแค่ไหนตอนแรกที่เรียนเนี่ยเรียนหมู่ไงเขาไม่ได้มีแบบการมาดูแลจี้เป็นจุดๆว่าเราแก้ตรงไหนไม่มีคนแบบจูงตามก็มีครูคนสอนคนเดียวแต่ว่าเขาจะมีครูผู้ช่วยคอยจูงแต่เขาไม่ได้แบบมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ขนาดนั้นฝนเดินได้แล้วควบคุมทิศทางได้แล้วก็อัพแอนด์ดาวน์พอดได้เท่ากับนั้นเรียนประมาณ3-4 ครั้งอ่ะฝนเลยครั้งเดียวแต่จะเป็นเพราะว่าเราเรียนไพรเวทด้วยปะก็ไพรเวทด้วยแล้วก็มาที่ด้วยสมาธิดีเห็นอยู่ตั้งใจตอนขึ้นมานี่หน้ามืดแบบมันร้อนอ่ะแล้วคือเรารู้สึกว่าเรานั่งบนม้าเราไม่ควรเหนื่อยเข้าใจปะแต่มันกลายว่าเหมือนเราวิ่งไปด้วยนะการที่เราต้องแบบอัพแอนด์ดาวน์อ่ะคือมันระบมมากแล้วฝนก้าวลงบันไดมาครูบอกว่าไม่ตกม้าอย่าตกบันไดนะแบบขาอ่อนมากนี่แหละกล้ามเนื้อไม่เคยได้ใช้ไงแต่แม่ฝนยังเรียนได้เลยนะแม่ใส่ชุดลายม้าลายมาเพื่อความคุ้นเคยกับม้าแอนชอบไหมชอบไหมดีมากฝนจะลงเรียนให้ครบเพื่อเราจะได้ไปออกเทรลกันเล็กหน่อยเรียนปุ๊บบุคลิกภาพดีเลยนะเพราะมันต้องหลังตรงตลอดเวลาขี่ม้าใช่เพราะครูเขาบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเสร็จต้องกลับมานั่งในท่าเดิมนะอย่าเปลี่ยนท่าสมัยม้ามันตกใจเพราะว่าถ้าหลังตรงคือน้ำหนักปกติถ้าเราเอียงตัวไปข้างหน้าม้าจะนึกว่าเราจะไปข้างหน้าถ้าเราเอียงตัวไปข้างหลังม้านึกว่าเราจะหยุดเพราะมันเซนซิ่งอย่างใช่มันเซนซิ่งด้วยน้ำหนักตัวเราเพราะฉะนั้นก็ต้องหลังตรงตลอดแต่ฝนอ่ะไม่กล้าเตะมันแรงแล้วฝนก็กลัวตอนที่ฝนนั่งใช่ป่ะฝนก็จะไม่กล้าหนีบมันเพราะฝนคิดว่ามันจะหยุดหรือเปล่าสมมติเราหนีบตัวม้าอย่างเงี้ยแต่ครูบอกว่าให้หนีบไว้เลยการหนีบมันทำให้ม้ารู้ว่าเราอยู่กับมันด้วยถือว่าดื้อไหมไม่ดื้อนะไม่ดื้อถ้าเจอตัวดื้อๆนี่มันแบบหิ่งมันสายหัวก้มหัวโยกไปหมดแกล้งเราอ่ะแต่อันนี้ไม่ดื้ออันนี้ถือว่านิสัยน่ารักเขาบอกว่าน้องยังไม่หิวน้องพักเที่ยงตอนนี้น้องๆไปกินข้าวเมื่อกี้ไปเดินๆมามีตัวใหญ่มากๆอยู่ด้วยตัวนึงตัวสูงแบบสูงมากจริงๆตัวที่คุณแม่ขี่ก็ตัวใหญ่ตัวนั้นสวยตัวคุณแม่ขี่แบบสวยของฝนอ่ะเป็นม้ากลมเป็นแบบน้องม้าอ้วนอ่ะแต่ก็ความสูงก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ถือว่าโอเคไม่คิวมากเลยนะกินข้าวอะไรกิน
ไปค่ะเราจะไปกินข้าวกันแล้วไปไป